ายกรัฐมนตรีระบุนะคะว่าผู้ก่อเหตุนั้นก็เป็นกลุ่มเดิมๆซึ่งตอนนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจนั้นกำลังติดตามตัวอยู่ค่ะพร้อมกับย้ำเรื่องความสัมพันธ์กับพลเอกประวิตรนะคะบอกว่าไม่มีอะไรมาทำลายความสัมพันธ์ระหว่างสองพี่น้องนี้ได้ค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมกล่าวถึงเหตุปาระเบิดปิงปองใกล้กับบริเวณบ้านพักว่าได้รับรายงานความคืบหน้าโดยตลอดซึ่งขณะนี้กำลังตรวจสอบกล้องวงจรปิดและพบตัวผู้ต้องสงสัยแล้วซึ่งคาดว่าจะเป็นคนกลุ่มเดิมซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังติดตามตัวอยู่นายกรัฐมนตรียังกล่าวถึงการติดป้ายขนาดใหญ่เพื่ออวยพรปีใหม่ไทยของพลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณรองนายกรัฐมนตรีว่าถ้าเกิดไม่มีอะไรผิดกฎหมายก็สามารถทำได้ส่วนที่มีการมองว่าพลเอกประวิตรจะมาเป็นนายกรัฐมนตรีนั้นนายกรัฐมนตรีระบุว่าพลเอกประวิตรได้ยืนยันว่าจะไม่เป็นนายกรัฐมนตรีและไม่เคยสงสัยกันในเรื่องนี้ยืนยันว่าไม่มีสิ่งใดที่จะทำให้ความสัมพันธ์แตกคอกันได้และพลเอกประวิตรกับตนก็พร้อมที่จะสนับสนุนกันตลอดไปขณะที่ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ขอให้เป็นสงกรานต์ที่ปลอดภัยทั้งเรื่องการเดินทางไม่อยากให้มีอุบัติเหตุการสูญเสียเกิดขึ้นพร้อมได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนขณะที่แต่ละพื้นที่เองก็ต้องช่วยกันดูแลพื้นที่ให้ปลอดภัยโดยเฉพาะจากสถานการณ์โควิด-19นายกรัฐมนตรีบอกนะคะว่าในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ตัวเองจะไม่เดินทางไปไหนค่ะแต่ว่าจะติดตามดูแลความปลอดภัยของพี่น้องประชาชนและก็ขอให้ทุกคนนั้นเที่ยวสงกรานต์อย่างมีความสุขและปลอดภัยค่ะ